หมวดของเป็น story time บวกกับเปิดอยู่นิดๆเป็นหมวด jewelry นะคะวันนี้เป็นตัวหนังสือที่คุณป๋าเนี่ยทำให้ลูกทุกคนตอนอายุ12มันก็เป็นอะไรที่แบบมันมีคุณค่าทางใจพอเราเริ่มทำงานได้เราก็มีความรู้สึกว่าโอ๊ยเดี๋ยวเราต้องเก็บตังค์ซื้อนาฬิกา20ต้นใช่นางซื้อโรเล็กใช่ซื้อโรเล็กแล้วเพราะว่าเก็บตังค์ไงตอนนั้นซื้อนะไม่แพงเลยลูกเดือนนึงนะแสนกว่าบาทเออตอนนั้นแสนกว่าบาทแต่แสนกว่าบาทเมื่อ30 40ปีที่แล้วมันก็แพงมากแพงมากฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเรา2คนอีกแล้วค่ะวันนี้ก็จะมาในหมวดของเป็น story time บวกกับเปิดดูนิดๆเป็นหมวด jewelry นะคะวันนี้แต่ว่าจะเป็น jewelry ในหมวดไหนก็เดี๋ยวไปติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะไปค่ะเป็นหมวดอะไรคะวันนี้วันนี้ก็เป็นหมวดพวกจิวเวลรี่ที่มีอายุ20กว่าปีขึ้นไปและเป็นชิ้นแรกของแม่ไม่ใช่แอนทีคเนาะไม่ใช่แอนทีคไม่ใช่แอนทีคเป็นชิ้นแรกที่เรามีใช่ที่มีมันก็จะมีเหตุการณ์ว่าทำไมถึงซื้อแล้วก็ทำไมถึงมีอันนี้มีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะไล่เรียงไปเลยนะคะตั้งแต่ชิ้นแรกที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดป่ะก็คือแหวนวงนี้แหวนวงนี้เนี่ยก็เคยพูดหลายคลิปละอันนี้เป็นแหวนที่เป็นตัวหนังสือที่คุณป๋าเนี่ยทำให้ลูกทุกคนตอนอายุ12มันก็เป็นอะไรที่แบบมันมีคุณค่าทางใจไอ้คุณค่าทางเงินเนี่ยมันน้อยมากอะแต่มันเป็นคุณค่าทางใจที่แม่เนี่ยเก็บไว้ยาวนานมากตั้งแต่แม่อายุ12อะทำไมถึงเป็นตัว S เพราะสมัยก่อนเนี่ยแม่ชื่อแม่ชื่อจริงๆก็คือสุกัญญาแต่บังเอิญโชคดีที่ว่านามสกุลนี่ก็คือสกุลไทย ก็เลยกลายเป็นว่าพอเราเปลี่ยนชื่อจากสุกัญญาเป็นมลชามันก็ไม่สะเทือนไงก็มันยังเป็นตัว S ก็เป็นสกุลไทยซึ่งลูกก็ใส่ได้ซึ่งเราเคยเอาไปใส่อยู่ช่วงนึงใช่ตอนเด็กๆอ่ะเขาชอบมากเขาชอบมากเขารู้สึกว่าเออมันเป็นอินิเชียลที่เออแทนนามสกุลแบบสกุลไทยแล้วก็เออป๋าให้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเลยขอมีไปใส่แล้วมันเป็นเพชรด้วยนะมันไม่ใช่แบบเรียบๆเนี่ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นสมบัติที่แบบว่ามันมีค่าสำหรับเขาตอนที่เขาเด็กๆอ่ะต้องเอาจิวเวลรี่ที่คุณยายให้ก่อนดีกว่าที่คุณป๋าให้ยายให้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะข้ามขั้นไปก็คือเป็นกำไรอันแรกที่แม่มีคุณยายให้เหมือนกันตอนนี้ก็ตอนนั้นเนี่ยอายุนี่ก็ประมาณนี้แหละประมาณ 14-15 อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรอ่ะเป็นกำไรงาแล้วก็เหมือนกับลงยาอันนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่คุณท่าทางใจเหมือนกันถามว่าแพงไหมมันก็ไม่ได้แพงนะแต่ตอนสมัยที่คุณยายให้เนี่ยมันก็รู้สึกปลื้มสมัยก่อนเนี่ยพอเด็กได้ของมีค่าอะไรพวกนี้มันก็ปลื้มแล้วล่ะเราจะมีความรู้สึกมันมีคุณค่ามากคุณท่าทางใจนี่ยังใส่ได้อยู่แล้วบอกเลยนะว่าคนใส่ยากมากเพราะอะไรมะมันเล็กมันเล็กมากมันเล็กมากมันมีตะถอดได้ปะนั่นน่ะสิเพราะว่าตอนที่ซื้อคือมันวัดจากมือเลยมันก็เลยจะกลายเป็นเหมือนเฉพาะตัวใครเอาไปยืมหรืออะไรเงี้ยก็จะยากเนี่ยอย่างเพื่อนใส่ไม่ได้นะคือถ้าใส่อะใส่ได้ถ้าฟุดลงไปปุ๊บอะได้แต่กลัวออกไม่ได้ใช่ก็คืออาจจะต้องทำแตกอะถึงจะได้ใช่ต่อมานะคะก็พอเราเริ่มทำงานได้เราก็มีความรู้สึกว่าโอ๊ยเดี๋ยวเราต้องเก็บตังค์ซื้อนาฬิกาใครใส่โรเล็กเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าทุกคนก็จะรู้แหละว่าอุ้ยโรเล็กเนี่ยถ้าใครใส่แล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันดูมีค่านะอะไรเงี้ยโอ้ยตอนนี้บอกเลยนะว่าอาจจะแบบมีความรู้สึกว่ามันอาจจะเชยนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นหน้าเล็กมันเป็นหน้าเล็กแต่ถามว่าเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่เราซื้อเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าก็แพงอยู่นะสำหรับเราที่เป็นวัยรุ่นก็เลยไปซื้อโรเล็กมาทุกวันนี้เนี่ยเรือนเนี้ยอาจจะแบบมันไม่ได้ขึ้นราคาเลยมากมายแต่ถามว่าขายเป็นเงินนะขายได้เลยเพราะมันเป็นโรเล็กอันนี้ก็คือรุ่นออยสเตอร์แต่ไซส์เล็กอุ้ยอันนี้นี่ซื้อมาตั้งแต่เขายังไม่เกิดมั้งเพื่อนตอนที่ออยสเตอร์ออกมาใหม่ๆอ่ะแม่ก็ซื้อเก็บไว้เพราะเราเป็นความรู้สึกว่าเป็นเงินก้อนแรกที่เราเก็บสะสมแล้วมาซื้อนาฬิกาตอนนั้นมีอายุประมาณเท่าไหร่โอ้ยตอนนั้นเหรอคะอายุประมาณน่าจะ20ต้นๆ นะคะ20 ต้นๆใช่นางซื้อโรเล็กซ์แล้วใช่ซื้อโรเล็กซ์แล้วเพราะว่าเก็บตังค์ไงเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบเลยบอกว่าแล้วก็ภูมิใจว่าเป็นเรือนแรกที่เราซื้อเองที่เราซื้อต่อมาก็ภูมิใจอีกพอมันมีโรเล็กแล้วความเป็นผู้ใหญ่อะมันก็มากขึ้นเราก็ต้องอยากได้แบบนาฬิกาเพชรแต่เราก็ต้องหานาฬิกาเพชรที่เรามีความสุขว่าเราเอื้อมถึงเพราะตอนนั้นเราก็อายุตอนที่ซื้อเนี่ยแม่ซื้อตอนนั้นอายุน่าจะประมาณ28-30เออ28-30เหมือนกันตอนนั้นก็ทำงานทำอะไรแล้วนะเราก็เก็บเงินอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แพงมากมายแต่ถามว่าก็แพงสำหรับเด็กวัยรุ่นสำหรับเราแต่พอเราซื้อได้ปุ๊บก็ดีใจนะก็คือได้นาฬิกาเรือนนี้
มาคือโชคาใช่แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยไปงานหรือไปอะไรเนี่ยอันเนี้ยจะใช้งานบ่อยมากเพราะมันเป็นเพชรไงมันก็มีความรู้สึกว่าได้หน้าได้ตาตอนนั้นซื้อนะไม่แพงเลยลูกเรือนึงนะแสนกว่าบาทเรือนึงนะแสนกว่าบาทตอนนั้นแสนกว่าบาทแต่แสนกว่าบาทเมื่อ30 40ปีที่แล้วมันก็แพงมากแพงมากก็น่าจะแบบ 2-3 แสนสมัยนี้ใช่เราก็มีความรู้สึกว่าเอาน่ะกัดฟันมีสักเรือนึงเพื่อที่ว่าเวลาไปงานกลางคืนหรือไปอะไรเงี้ยมันก็จะได้มีเอาไปใช้อันนี้ก็คือเป็นนาฬิกาเพชรเรือนแรกของแม่เลยนะคะคือโชปาต่อมานะคะจริงๆเนี่ยตอนแรกนะบอกเลยนะมุกอะไรเงี้ยจะไม่มองเลยแม่เพราะมีความรู้สึกว่ามุกเนี่ยเขาบอกเลยว่าพอซื้อมาแล้วเนี่ยขายไม่ได้ราคาตกเนี่ยหรอใช่ราคาตกจนกระทั่งเรามีความรู้สึกต้องมีสักชุดหนึ่งแต่หนักมากเลยใช่เพื่อที่ว่าบางทีแปะไปงานศพหรือใส่ชุดสีครีมสีขาวอะไรเงี้ยมันก็ควรจะต้องมีแต่ขอบอกนิดนึงว่ามันเป็นคลาสสิกของคนรุ่นนี้อ่ะว่าต้องมีมุกเวลาไปงานที่เรียบร้อยเช่นงานศพหรืองานที่งานตอนเช้าพิธีเช้าพิธีพระหรือว่างานบุญคือมันจะต้องเป็นมุกอะในยุคของแม่อะมันดูไม่เยอะเกินไปแต่มันดูไฮดูไม่ตะโกนมันดูไม่ตะโกนยังมีอีกนะคะแต่ว่าอันนี้คือเซตแรกที่มีความรู้สึกว่ากล้าซื้อเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้คนก็พูดเยอะมากอย่าซื้อมุกเยอะนะมุกเนี่ยพอซื้อปุ๊บเนี่ยนะราคาตกเลยนะแล้วก็ขายก็ไม่ได้กำไรแต่เราก็มีความรู้สึกว่าอ่ะต้องทำใจอะว่าต้องซื้อเก็บไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณหญิงคุณนายทุกคนเขาก็ต้องมีทุกคนต้องมีเพื่อนๆคุณหญิงคุณนายของมีใช่ใช่ป้าหนิงนี่เจ้าแม่มุกเลยใช่ใช่เนี่ยแหละตัวเชียร์แหละป้าหนิงอะมีกับป้าหนิงคนละเซตเลยนะแล้วก็พอมีสร้อยมันก็ต้องมีต่ำหูก็มีเหมือนกันกับป้าหนิงมีสร้อยก็ต้องมีต่ำหูนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาใส่เนี่ยมันจะได้แบบเหมือนกับว่าดูแล้วมันเป็นเซตต่ำหูนี่แม่ก็มีหลายคู่มากเลยนะคะแต่อันเนี้ยที่เอามาให้ดูเนี่ยก็คือเป็นมุกคู่แรกที่กล้าซื้อพอได้สร้อยได้ต่ำหูป้าหนิงก็บอกคุณต้องมีเข็มกลัดเนี่ยเราคุณต้องมีเข็มกลัดแม่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเข็มกลัดเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะมีความรู้สึกว่าพอติดแล้วเนี่ยเสื้อผ้ามันเสียใช่มันเป็นรูเอาเป็นรูป้าหนิงบอกแต่คุณต้องมีไม่มีใครแบบว่าเบรกอ่ะแกบอกคุณต้องมีไปที่ร้านพอเห็นเป็นไก่แม่เอาเลยเพราะอะไรไหมปีเขาปีไก่แล้วป้าหนิงดันปีไก่ใช่ป้าหนิงบอกคุณมันปีเกิดของผมแล้วมันจะไปเกี่ยวอะไรกับคุณล่ะไม่รู้ล่ะแต่ผมจำได้ว่าน้องเพื่อนแล้วก็เกิดปีไก่นะก็ได้ก็ได้ก็เลยกลายเป็นว่าก็ต้องมีเข็มกลัดนี่ก็เป็นเข็มกลัดอันแรกเข็มกลัดแม่บอกเลยนะว่าปัดออกจากสารระบบไม่ค่อยอยากจะมีเพราะอันนี้พอเป็นไก่ทุกอ่ะมันเลยต้องแต่พอเริ่มแล้วมีก็มีเยอะเหมือนกันนะมีหลายอันมีหลายแต่อันที่เอามาให้ดูนี่คือเป็นตัวสตาร์ทไม่เคยปานเพชรสมัยก่อนที่มีซื้อเพชรแล้วที่เราตามมีไปด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเวลาเขาทำเซตติ้งสมัยก่อนเรารู้สึกว่าเซตติ้งมันโคตรดีเลยอ่ะแบบมันคลาสสิกมันแข็งแรงใช่แล้วมันดูแบบเนี่ยอย่างเข็มกลัดเนี่ยเขามาทำเป็นไก่ได้ไงก็ไม่รู้ซึ่งหลายๆร้านนะเซตติ้งที่เวลาเขาไปทำมุกหรือว่าทำอะไรเงี้ยสวยหมดเลยแต่ต้องเป็นสมัยก่อนนะทุกคนต้องมีร่วม20ปีที่แล้วอ่ะที่เราเห็นภาพเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันสวยมากอ่ะคือสมัยก่อนเราไม่เก็ทนะแต่พอเรามาตอนเนี้ยเราที่เรามาดูแบบจริงอย่างมุกอันนี้ของมีอ่ะที่มันเป็นห้อยๆแบบลงมาเงี้ยเหมือนชมพู่อ่ะเขาก็ทำข้างบนให้เป็นโบให้เป็นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสมัยเนี้ยมันไม่มีแล้วเว้ยทุกคนคือมันหาไม่ได้แล้วในร้านเพชรสมัยนี้ถ้าใครอยากได้แบบนี้ก็คือต้องไปร้านเพชรที่โบราณที่โบราณแบบที่ก็ยังอยู่กันหมดเลยใช่มีก็ยังเป็นลูกค้ากับป้าหนิงก็ยังเป็นลูกค้าอยู่สอมณีพันธ์อย่างเงี้ยใช่ไม่ใช่เอสมณีพันธ์นะคะพอเอสมณีพันธ์วัยรุ่นเกินไปต้องแบบสอมณีพันธ์ใช่ใช่อ่ะพอมีเข็มกลัดป้าหนิงก็บอกไม่ได้คุณต้องมีแหวนแม่ก็แบบไม่จะเอาแหวนอะไรดีนะให้มันดูแบบว่าคลาสสิกหน่อยก็เลยเอาแบบเรียบๆเลยก็มีแบบเพชรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือใส่ได้นานเลยแหละอันนี้ก็ใส่เป็นเซตเวลาไปงานใช่เรียบร้อยไปงานเรียบร้อยอย่างแหวนเนี่ยมีไม่เยอะหรอกเพราะเรามีความรู้สึกอย่างที่บอกไงคะว่าเวลาจะทำมุกเนี่ยต้องคิดเยอะนิดนึงและพอมันมีสีขาวก็ต้องมีสีทองป้าหนิงบอกคุณก็มีสีทองสักอันนึงสิอันนี้เซตติ้งเหมือนป้าหนิงเลยปะใช่เหมือนป้าหนิงเป๊ะเลยใช่ก็ซื้อคนละอันคนละวงเนี่ยเซตติ้งสมัยก่อนทุกคนมันจะเป็นประมาณใช่แต่แม่ก็ไม่ได้ซื้อสร้อยนะเพราะแม่เรามีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากมีสร้อยอะไรแบบมากมายอะเยอะแยะเพราะว่าอย่างที่บอกอะมุกเนี่ยพอขายปุ๊บมันราคาตกเลยมีแค่แหวนเป็นแหวนทองก็คือวงแรกที่เป็นมุกแล้วเป็นสีทองมุกทองนะคะ
ต่อมาเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกละเริ่มมาเพชรละอันนี้เลย3เม็ดนี้แต่ก่อนเนี้ยพอเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราจะไม่เก็ตละเพชรเป็นกะหรัตเพราะเราจะมีความรู้สึกโอ้โหเราไม่ไหวอ่ะเรายังไม่อันนี้เป็นของเราไปแล้วนะทุกคนเราไม่อยากซื้อละไม่ใช่ไม่อยากซื้อไม่กล้าซื้อเพราะว่ามันมีราคาไงส่วนมากก็จะทำอะไรที่มันน่ารักลอยๆเป็นเพชรลอยๆเป็นต่างหูลอยๆอะไรอย่างเงี้ยพอเราเริ่มอายุ30ไปปลายน้องสะใภ้บอกไม่ได้ป้าต้องมีอะไรที่มันเป็นกะหรัตเราต้องทำใจถึงก่อนว่าเอาอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มได้เริ่มจาก3กะหรัตคือตรงกลางทั้ง3อันเลย3กะหรัตส่วนมาก3กะหรัตมันไม่เท่ากันอ่ะใกล้เคียงก็อันกลางเนี่ยจะใหญ่กว่านิดหนึ่งตอนนั้นเนี่ยซื้อก็คือเป็นเซตเป็นต่างหูกับเป็นแหวนพอตอนหลังเนี่ยเราก็เริ่มโตขึ้นเราก็จะมีแบบเพชรที่มันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเลาะต่างหูเลาะแหวนเม็ดเดียวเนี่ยเอามารวมกันเป็น3เม็ดก็เนี่ยแหละให้คุณผู้หญิงเขาอันนี้บอกเลยนะเป็นเพชรที่เป็นกะหรัตเซตแรกของแม่เลยโอ้ยตอนนั้นซื้อนี่นะบอกเลยนะใจหายวับเลยเป็นอะไรที่แบบมันต้องใช้เงินอ่ะพอเริ่มด้วย3กะหรัตกว่าตอนนี้มันก็จะเริ่มไปเรื่อยๆละแต่ก็ถือว่าใจถึงนะว่าซื้อ3กะหรัตเลยอ่ะสเต็ปแรกเลยใช่ไม่ได้เริ่มที่แบบ1กะหรัต2กะหรัตอะไรเงี้ย3เลยเพราะว่ามีตัวเชียร์ไงเอาเลยทีเดียวต่อมานะคะก็พลอยอันย้ำมันมีใช่เป็นเซตแรกและเซตเดียวเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบพลอยเลยไม่ชอบอัญมณีใครอีกอ่ะป้าหนิงป้าหนิงเพราะว่าป้าหนิงนี่คือเขาจะบอกแล้วป้าหนิงชอบมากเขาจะเป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านนี้อยู่แล้วเขาก็จะรู้แหละว่าเพชรพลอยเป็นยังไงอย่างเงี้ยแกก็จะเป็นคนหามาให้แม่ก็ไปหาเซตติ้งเองซึ่งทำให้เรามีความรู้สึกว่าถ้าเราจะทำทั้งทีนะต้องเป็นเซตติ้งที่เราใช้ได้ยาวนานนี่ก็20กว่าปีเลยนะเซตเนี้ยทำไมมีถึงไม่ชอบพลอยมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยกับการที่จะไปใส่กับเสื้อผ้าเป็นคนที่ชอบเพชรล้วนเพชรขาวนี่อ่ะเหมาะกับพวกเพชรเพราะว่ามีแต่งตัวค่อนข้างที่จะเท่แต่ป้าหนิงอ่ะเขาจะแต่งตัวไปทางค่อนข้างเป็นคุณนายมากคุณนายโอ้ป้าหนิงเขาจะใส่ชุดไทยชุดผ้าไหมไทยอะไรเงี้ยแต่แม่นี่ไม่มีเลยเพราะนั้นเนี่ยป้าหนิงเขาก็จะเหมาะกับไอ้พวกพลอยที่ร้อมเพชรเพราะเขาก็จะมีของเขาอ่ะแม่นี่มีชุดแรกและชุดเดียวแกก็พยายามล้างสมองนะคุณอีน้อยนี่พลอยหายากก็ล้างสมองไม่สำเร็จบอกไม่เอาคุณมีแค่อันเดียวแหละดีแล้วล่ะจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะต่อมานะคะไฮจิวเวลรี่อันนี้เคยรีวิวไปละเป็นไฮจิวเวลรี่ที่กล้าซื้อแบรนด์แรกก็คือบูการีอันนี้คือต่างหูอันนี้ก็คือได้แรงเชียร์จากอพึ่งอันนี้ทั้งเซตนี่คือบอกตอนนี้เลยนะว่าขึ้นราคาหมดเลยแล้วซื้อไม่ได้แล้วมีคนขอซื้อด้วยไม่ขายแต่ละอันเนี่ยราคาแบบพูดง่ายๆแต่ละอันนี่ขึ้นไป2เท่าแต่ว่าแต่ละอันนี่ราคามันตอนที่ซื้อเนี่ยไม่ได้แพงมากนะคะอันนึงเนี่ยแสนกว่าบาทหรืออะไรเงี้ยพอคริสตี้เนี่ยไปประมูลไปประมูลออกมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าอันนึงอะตกประมาณ 300,000 กว่าบาทมันก็เลยกลายเป็นของรักของห่วงของแม่ก็คือเอาง่ายๆว่าเป็นไฮจิวเวลรี่เซตแรกที่มีซื้อที่กล้าซื้อก็คือบูการีแต่จริงๆสมัยก่อนนี้ก็ค่อนข้างที่จะชอบบูการีมากที่สุดแหละถ้าเป็นไฮจิวเวลรี่นะใช่อันอื่นยังไม่ค่อยกล้าซื้อพวกคาทงคาเทียทิฟฟานี่อะไรเงี้ยมีแทบไม่มีเลยมีคาเทียนิดหน่อยที่เป็นนาฬิกาแต่ว่าถ้าเป็นพวกกำไรไฮจิวเวลรี่ไม่เอาเลยมีจะเบี่ยงเบนมาที่บูการีหมดเลยที่มีเขาจะมีไอพวก Zero One ทั้งหลายอันนั้นก็จะเป็นแนวนั้นหมดถ้าเป็นแบบคาทงคาเทียกว่ารุ่นพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นมากล้าซื้อให้เขาซะงั้นน่ะแต่ตอนสมัยเรานี่ไม่กล้าซื้อเลยนะเรามีความรู้สึกว่าคนยังไม่ค่อยแบบบูมมากเราก็กลัวว่าโอ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติวันนึงเราเกิดอยากจะขายหรืออะไรเงี้ยราคามันตกมันตกเลยมันไม่ได้เหมือนพวกเพชรใช่ใช่แม่ก็เลยมีความรู้สึกอย่าพึ่งเลยเอาอะไรที่เราชอบจริงๆก็เลยมาได้เซตนี้ทั้งเซตส่วนอันนี้ก็เป็นสร้อยเงินเก็บไว้ให้ลูกเลยธรรมดาที่สมัยก่อนเราเอาไว้ห้อยพระไว้ห้อยพระแล้วห้อยจี้เพราะว่าสมัยก่อนเราเป็นคนแพ้ขี้แพ้อะแบบว่าใส่อะไรก็แพ้ไปหมดแล้วแต่ก่อนเราเหมือนต้องห้อยพระพิฆเนศ อะไรอย่างเงี้ยห้อยพระติดตัวอะไรเงี้ยมีก็เลยต้องไปหาสร้อยเงินให้อันนี้เป็นเงินแท้เงินแท้ซึ่งมีอะมีอยู่แล้วมีก็เลยเอาของมีมาให้เราใส่เนี่ยเป็นสร้อยเงินธรรมดาเลยค่ะอันนี้ก็แบบโอ้โหแต่มันแบบนานมากงานงี้ง่ายได้ทั้งหมดที่นะคะที่เป็นจิวเวลรี่หรือเป็นนาฬิกาเนี่ยก็คือเป็นชิ้นแรกในชีวิตของตัวเองที่ตัวเองมีซื้อเองก็คุณป๋าคุณยายให้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบประมาณนี้นะชอบให้แม่ทำแบบนี้คอมเมนต์มาอยากเห็นอะไรอีกก็จะค่อยๆคลอดออกมาทีละน้อยทีละน้อยแต่อันเนี้ยเอามาก่อนเพราะว่ามันมีสตอรี่ไงนั่นแหละทุกคนประมาณนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ถ้าชอบชิ้นไหนก็คอมเมนต์มาบอกเราได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย